ใช่และอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จริงๆเพราะว่าภาพของการช่วยเหลือก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานเอกชนเป็นเพจเป็นคุณกันจอมพลังอย่างเงี้ยนะคะแล้วหน่วยงานภาครัฐไปไหนทำไมความช่วยเหลือถึงได้ล่าช้าแบบนี้นะคะเมื่อวานนายกแพทองธารนะคะก็ได้ตอบคำถามสื่อไว้เหมือนกันเธอตอบว่าอย่างไรไปฟังค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีการมีทำที่พักพิงไว้2ที่ที่แม่สายร้อยนะคะแล้วก็มีการตั้งโรงครัวแล้วแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยสามารถจัดอาหารที่โรงครัวเนี่ยได้ประมาณ500-600กล่องต่อมื้อนะคะซึ่งก็ยังไม่พอก็พยายามจะเร่งรีบตรงนี้หลังจากแถลงนโยบายก็จะสามารถสั่งการได้เต็มที่นะคะก็พยายามหาข้อมูลไว้แล้วก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดการค่ะเพราะว่าต้องเร่งรีบน้ำที่ลงมาเนี่ยยังเป็นกระแสน้ำที่ยังเชี่ยวอยู่นะคะพวกเรือท้องแบนอะไรต่างๆเนี่ยยังเข้าไปช่วยไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอนิดนึงแต่ว่าทุกฝ่ายเขาสแตนบายแล้วนะคะเมื่อกระแสน้ำดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยช่วยเหลือทันทีคุณผู้ชมคะก็หลังจากที่แถลงนโยบายเนี่ยงานแรกของรัฐบาลก็คือการแก้ปัญหาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากเหตุน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็จะประชุมต่อทันทีนะคะก่อนที่จะบินไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ยอมรับว่าน้ำท่วมเชียงรายยังสั่งการอะไรไม่ได้ต้องรอแถลงนโยบายก่อนแต่ขณะนี้เนี่ยก็มีทหารทุกเหล่าเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วจึงคลายกังวลขึ้นค่ะเราก็ได้แต่แสดงความห่วงใยว่าก็สงสารพี่น้องประชาชนทหารถ้าท่านได้ทำหน้าที่ตามนั้นแล้วก็คิดว่ามันก็หมดห่วงไปได้ขั้นต้นนะแต่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากที่เรามีอำนาจเต็มในการที่จะบริหารสั่งการรัฐบาลแต่ขณะนี้คือยังไม่ประเมินว่าจะขี้คายเร็วขี้คายช้าปัญหาขณะนี้คือผมว่าเรื่องที่ราษฎรกำลังเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยก่อนซึ่งอันนี้ทางหน่วยราชการทุกหน่วยเขาทำอยู่แล้ว ก็สบายใจได้มากขึ้นคุณผู้ชมคะแต่ขณะเดียวกันทางด้านของนายวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหมอวรงค์นะคะประธานพรรคไทยพักดีก็โพสต์คลิปเป็นเชิงสอนมวยนายกเลยบอกว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลสั่งการได้เลยไม่ต้องรอแถลงนโยบายเอาไปฟังเสียงหมอวรงค์กันค่ะผมอาจจะแนะนำอุ้งอิงเท่านั้นนะครับไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา162วรรค2ครับว่ารัฐธรรมนูญมาตรานี้เขียนไว้ว่าแม้ยังไม่ได้แถลงนโยบายแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนคณะรัฐมนตรีชุดนี้สามารถดำเนินการไปพางก่อนได้ถ้ากับว่าเรื่องน้ำท่วมมันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรอไม่ได้อุ้งอิงจะไปรอให้แถลงนโยบายก่อนไม่ได้ไม่งั้นประชาชนตายแน่นอนอุ้งอิงสามารถดำเนินการได้ทันทีถ้าอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา162วรรค2จะมั่นใจเลยว่าดำเนินการได้และอยากจะฝากคนที่เทรนอุ้งอิงเทรนนายกคนนี้ให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับนั่นก็เป็นมุมมองจากหมอวรงค์นะคะทีนี้เนี่ยมาดูผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมแน่นอนคุณผู้ชมราคาพืชผักปรับขึ้นอีกแล้วค่ะเช่นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีราคาต้นหอมเนี่ยจากกิโลกรัมละ100บาทพุ่งขึ้นไปทีเดียว60บาทเป็นกิโลกรัมละ160บาทนะคะแม่ค้าบอกว่าเกษตรกรที่ปลูกผักในภาคเหนือเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งปลูกต้นหอมเจอพิษน้ำท่วมเข้าไปต้นหอมเสียหายหนักค่ะบางรายรีบตัดส่งขายทั้งที่ยังโตไม่เต็มที่เลยเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายไปมากกว่านี้ป้องกันการขาดทุนนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมภาคใต้เนี่ยตลาดสดพลาซ่าแหล่งค้าขายพืชผักแหล่งใหญ่นะคะที่จังหวัดสงขลาโอ้ผักหลายชนิดราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักชีจากกิโลกรัมละ140บาทก็เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ180บาทดอกกระหล่ำเนี่ยค่ะจากกิโลกรัมละ50ก็ขึ้นเป็น110บาทนะคะแล้วยังมีผักอีกหลายชนิดค่ะกระหล่ำจีนบรอกโคลีนะคะผักกาดขาวเนี่ยมีแนวโน้มราคาที่จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยหรืออาจจะขาดตลาดเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่ามีปัจจัยจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและประเทศจีนด้วยนะคะแพงทุกตัวเลยบ่าวแพงทุกตัวเลยต้นหอมแพงผักชีแพงแพงกระหล่ำแพงรุ้ยแพงหมดเลยอย่างผักชีเนี่ยที่เราเคยรับซื้อมาสัก104เดี๋ยวนี้108ขาย108แล้วแพงกิโลนึงอ่ะนะค่ะกิโลนึง108ของจีนอ่ะตอนนี้คือ เส้นทางเขาเข้าไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าเกิดภาวะภัยธรรมชาติของเขาจ้ะแล้วก็
มีทางต้นทางแจ้งมาแล้วว่าของจะเริ่มขาดแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกจ้ะอย่างผักที่จะเขาแจ้งมาว่าจะเริ่มขายตลาดหลังจากนี้อ่ะก็จะมีเป็นดอกกระหล่ำจีนบรอกโคลี่แล้วก็ผักกาดขาวลุยถ้าฟังเสียงจากแม่ค้าท่านแรกเนี่ยโอ้ยนับแพงกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแพงรวมมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะคือแพงเต็มหน้าน้องต๋อมเตชวัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเลยนะก็คือสะท้อนจริงๆค่ะว่าโอ้มันพุ่งไปราคาน่าตกใจนะคะค่ะคือจบเรื่องของกินอย่างพืชผักทีนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะค่ะกรมควบคุมโรคก็เตือนเหมือนกันค่ะน้ำท่วมแบบนี้ต้องระวังนะคะไม่ใช่แค่โรคไข้ฉี่หนูนะคุณผู้ชมต้องระวังโรคไข้ดินด้วยโรคไข้ดินเป็นยังไงเขาบอกว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ในน้ำในดินมันจะเข้าทางผิวหนังเมื่อสัมผัสดินและน้ำเป็นเวลานานค่ะรวมทั้งการดื่มการกินต่างๆนะคะดื่มน้ำที่ไม่สะอาดรวมถึงการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปด้วยเหมือนกันอาการเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมๆกันค่ะนี่โรคไข้ดินเนี่ยจะมีอาการมีไข้ไอเรื้อรังเป็นฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดข้อและกระดูกอาการมักจะปรากฏขึ้น 2-4 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อค่ะผู้ที่มีโรคเรื้อรังต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าหากติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยรักษาไม่ทันนี่คือตายได้เลยนะคะคุณผู้ชมอาการไข้ดินรุนแรงเนี่ยในกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวานค่ะถ้าเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตายได้เลยนะคุณผู้ชมนะใน 1-3 วันเลยนะคะครับแล้วป้องกันตัวได้ยังไงบ้างก็คือการหลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานๆค่ะไม่เดินลุยน้ำหรือย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าสวมรองเท้าบูทด้วยก็ดีนะคะหลังสัมผัสน้ำก็ควรที่จะรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ในทันทีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์โรคไข้ดินตั้งแต่1มกราคมจนถึง3กันยายนมีผู้ป่วยแล้วเกือบ 2,400 คนนะคะมีเสียชีวิตด้วยตั้ง68คนน่ะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะช่วงนี้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะฝากพี่น้องประชาชนด้วยความเป็นห่วงนะคะท่านสังเกตอาการตัวท่านเองดีๆเลยสังเกตให้เป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมและดินถล่มนะคะครับเรื่องการช่วยเหลือตอนนี้ยังคงเดินหน้าอยู่นะครับภาครัฐเองก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเหมือนกันอย่างคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์ของทหาร3ลำขึ้นบินตรวจตรานะครับแล้วก็แต่ก็มีเรื่องข้อจำกัดเพราะบางช่วงในอากาศปิดเนี่ยนะครับแต่ก็จะมีทหารแหละครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นกำลังหลักในการพาหน่วยงานองค์กรต่างๆหน่วยกู้ภัยนะภาคประชาชนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเป็นจุดๆไปโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็ใช้เรื่องของยุทธการในการวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมนะคะทาง YouTube ทาง Facebook นะคะให้กำลังใจผู้ประสบภัยกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกส่งกำลังใจขอให้น้ำลดไวๆแล้วก็ขอให้สู้ๆกันทุกท่านด้วยนะคะ